เพื่อนแฉอาทิตย์ริวนะครับทำคอนเทนต์เรียกความสงสารมีคดีขโมยมุบมิบซองกฐินด้วยเอ๊ะยังไงเพื่อนแชร์นะครับอาทิตย์ริวทำคอนเทนต์เรียกความสงสารพบวีรกรรมในอดีตนะฮะมีทั้งขโมยพระมุบมิบซองกระถินนะครับจนริวโมโหและด่าคืนจนทำคนสงสัยนะครับว่าอะไรยังไงกันแน่ด้านคอมเมนต์นะฮะก็บอกว่าชีวิตจะดีก็มีมันผจญอย่าสนเสียงนกเสียงกาจากกรณีที่อาทิตย์ริวนะครับอดีตพระเอกชื่อดังยุค90ต้องอยู่ในสภาพคนไร้บ้านชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสุดๆนะฮะลูกก็ไม่ได้เจอแถมยังต้องเก็บของเก่าขายจนกลายเป็นว่ามีกระแสที่ค่อนข้างเห็นใจริวกับชะตาชีวิตที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ล่าสุดกลับพบว่ามี1คนนะครับที่เป็นเพื่อนของริวได้โพสต์ข้อความไปก่อนที่จะลบนะฮะว่าจากนี้ไปตนจะไม่ห้ามใครแล้วอยากจะแชร์อยากจะทำอะไรก็จะปล่อยแล้วถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดน10ล้อเหยียบกลางถนนมามึงก็หมาตัวนึงจำไว้ริวไม่รอดหรอกเพราะโจทย์เยอะตอนที่บวชทางใต้ก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ามาที่กรุงเทพนะฮะมาถอดผ้าเหลืองริวเคยไปแจกซองกฐินแต่พอได้เงินมาแล้วกลับเอาเงินในซองมาใช้เองนะฮะเมื่อ4ปี5ปีก่อนริวไปขโมยพระจากผู้หญิงที่หัวหินมาขายจนเขาตามมาหานะครับและอินบ็อกซ์มาที่เพื่อนให้เอาไปคืนทั้งที่เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมานี่หรือคนดีที่น่าสงสารเตือนไม่ฟังแล้วมาด่าเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนจะเกลียดได้นะฮะซึ่งริวก็ออกมาตอบว่ามึงคือเพื่อนที่เบี้ยที่สุดและเพื่อนของมึงก็ไม่มีใครครบนอกจากนี้ริวยังแชร์ข้อความของคนนี้มาที่ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วบอกว่าทุกคนช่วยจัดการผู้หญิงคนนี้ให้ทีพร้อมกับภาพเก่าที่ไปกองปราบและอ้างว่าจะไปฟ้องหมิ่นประมาทในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนเข้ามาเตือนริวเหมือนกันนะฮะว่าให้ปล่อยคนที่ว่าร้ายไปชีวิตของคนเราพอจะเจอเรื่องดีๆก็ต้องมีมันมาผจญที่ผ่านมาคืออดีตวันนี้คือปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรก็ขอให้มีสติคิดให้รอบคอบดูแลตัวเองให้ดีและใจต้องนิ่งใครจะว่าอะไรก็ปล่อยไปให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะก็คอยดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ